นกเพนกวินฮัมโบลด์นั้นเป็นนกเพนกวินขนาดกลางบินไม่ได้มีความยาวลำตัวประมาณ65เซนติเมตรและน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมมีการดัดแปลงอวัยวะที่ใช้ในการบินเพื่อการว่ายน้ำมีหน้าอกและท้องสีขาวหลังและส่วนหัวจะมีสีดำมีลายเส้นสีขาวคาดจากฐานปากผ่านด้านข้างหัวลงมาถึงคอนกเพนกวินฮัมโบลด์หาอาหารกินในทะเลเช่นปลากุ้งตัวอ่อนของปูลูกนกจะกินอาหารจากการคายออกจากกระเพาะของพ่อแม่นกเพนกวินดื่มน้ำได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มเนื่องจากที่เหนือตาของมันมีต่อมขับเกลือเพื่อขับเกลือส่วนเกินออกได้นกเพนกวินฮัมโบลด์เป็นสัตว์สังคมอยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันมักจะส่งเสียงดังเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเวลาทักทายกันจะใช้ปากหรือคอถูกันในฤดูผสมพันธุ์นกชนิดนี้จะอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กอยู่ตามน้ำหรือขุดโพรงอยู่ตามพุ่มหญ้าสูงในป่าใกล้กับชายฝั่งทะเลพวกมันวางไข่และฟักไข่ปีละหนึ่งครั้งในฤดูใบไม้ผลิสร้างรังด้วยก้อนหินกิ่งไม้ใบหญ้าและวางไข่ครั้งละ1-3ฟองใช้เวลาฟักไข่39วันโดยที่ตัวผู้จะเป็นผู้ฟักไข่